โอเคนะเราไปนํากันเราจะไปอีดิตนํากันวันนี้นะเราจะไปอีดิตในนํากันในที่นี่นะฮะในเมื่อเอาเมาส์ก่อนเราจะเอาเมาส์คลิกที่นี่แล้วจะมาที่นี่นะฮะปัจจุบันนี้เรามีเมียฟอร์มนี้เป็นฟอร์มอย่างฟอร์มจัดการแล้วฟอร์มอีกฟอร์มนึงคือฟอร์มอีกฟอร์มนึงคือฟอร์มนี้ userฟอร์มนี้คือฟอร์ม user นะฮะฟอร์มนี้คือฟอร์ม user โอเคนะนะเรามี2ฟอร์มปัจจุบันนี้เราต้องการเห็นอ่ะต้องการโยนค่าคำฟอร์มเข้าใจป่ะเข้าใจหรือบ่เข้าใจถ้าไม่บ่เข้าใจก็ถามปัจจุบันนี้เราต้องการโยนเนี่ยโยนค่าที่ฟอร์มนี้ไปใส่ฟอร์ม user โยนมาที่นี่เข้าใจป่ะเป็นอย่างจึงโยนแนวนั้นต้องเราต้องการ ID เท่านั้นเราต้องการปัจจุบันนี้เราเลือกผู้ใดเวลาเรา edit ปุ๊บมันจะโยนผู้นั้นไปโยนค่าไปเข้าใจว่าโยนเฉพาะแต่ค่าโยนไปใส่โยนไปชาไปใส่ในฟอร์มนี้ปัจจุบันนี้คนละฟอร์มก็คือโยนไปแม่หรือว่าแม่นะเขาจะโยนไปได้จะเห็นอะไรต้องมีค่านะฮะประกาศค่าเข้ามาประกาศค่าเป็นประเภทของอิสระนะฮะประกาศค่าอยู่ที่ไปสร้างคลาสใหม่นะฮะแน่นอนเราก็ต้องได้สร้างอยู่ตลอดเลยต่อไปเราก็ต้องได้สร้างไปที่คลาสนะฮะไปสร้างคลาสใหม่นะฮะตอนนี้เราจะสร้างคลาสใหม่นะฮะเป็นคลาสหนึ่งต่างหากคลาสตัวนั้นจะมีความสามารถคือของ DB Factory ได้เป็นคลาสหนึ่งต่างหากโอเค DB Factory เฮดเฉพาะ DB Factory คลาสเฮดคือคลาสโอเคไปสร้างคลาสใหม่ New Class ไปที่โปรเจกต์แล้วก็ถ้าไปมีโฟลเดอร์ของคลาสก็ไปที่โฟลเดอร์ถ้าบ่มีก็เคลียร์ไว้นอกไปเลยสร้างคลาสใหม่ตั้งคลาสใหม่นะเห็นโปรแกรมก็ต้องเป็นแบบนี้คลาสมีหลายคลาสตัวนี้นะฮะมีหลายตัวนี้มีเยอะตัวนี้นะฮะแต่ว่าเราก็เขียนอยู่ในคลาสนี้ก็ได้จริงๆแล้วเราเขียนลงใน DB Factory ก็ได้แต่ว่าบ่อยากให้ไปซับสนกับฟังก์ชันตัวนั้นเข้าใจป่ะอันนี้มันเป็นอย่าง DB Factory มันเก็บภาพส่วนที่เป็นเมธอดเป็นคำสั่งเป็นฟังก์ชันฟอยคลาสตัวต่อไปนี้เก็บเป็น ID เก็บเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะเก็บเป็นนู่นนะฮะโอเคนิ้วเข้ามาคลาสนิ้วเข้ามาแล้วก็ตั้งชื่อเป็น my นะฮะ my class ก็แล้วกันนะฮะMy class อย่าลืมนะ My class และ DB Factory ปัจจุบันนี้เห็นเวียกไปพร้อมๆกันนะฮะก็ยังงงนะ Enter ได้เลย Add ได้เลยโอเคยนค่าตัวนี้ออกไปให้ได้ก่อนนะฮะก่อนเราจะพักผ่อนโอเค Public Static มาแล้วนะแล้วก็ประกาศค่าให้มันไปอ่ะไปเป็นอิสระโอเคประกาศแบบนี้ปะไว้ก็ได้โอเคประกาศแบบนี้ไว้ก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถได้ค่าตัวนี้ไปแล้วแหละ
เอาสเตตตัวนี้ my id my id นี้เราสามารถไซด์ได้ทุกอย่างทุกฟอร์มแล้วก็ทุกตัว id ที่เราต้องการสามารถไซด์ได้โอเคแต่ต้องเป็นอ่ะเป็นประเภท string เป็นประเภท string นะเป็นประเภทของตัวอักษรหรือว่าข้อความนะโอเคเขียนแล้วหรือยังเขียนไว้ไวนะฝึกตัวเองแล้วก็เขียนปุ๊บมันก็ออกมาฮะนะเข้าใจป่ะมันบ่ได้ให้เราเขียนหมดทุกตัวเด้เขียนปุ๊บออกมาแล้วก็เทปแล้วก็เขียนต่อไปเท่านั้นนะบ่แม่นป่ะต้องเขียนทุกตัวฮะนะบ่เอาวิธีนั้นนะถึงว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์แท้ๆเขาก็ยังเขียนเป็นแบบนี้ออกมาก็เลือกไซส์มันจึงไหวนะฮะโอเคจากนั้นปาไว้แบบนี้นะเซฟแล้วก็ปาไว้แบบนี้ตัวนี้แหละตัวที่เราต้องการเอาไปนะฮะไปจุอย่าลืมนะ my class นะแล้วก็ id นะคือ db factory แล้วก็ get data เข้าใจป่ะเข้าใจหรือบ่เข้าใจเจ้ากันนะ db factory และ get data มันก็เจ้าที่นี่แหละแต่ที่นี่มันเฮาเอิ้นหยัง เอิ้น ID DB เอิ้นหยัง เอิ้น function โอเคปัจจุบันนี้เฮาก็จะได้ my แล้วก็ได้ ID ไปด้วยโอเคปัจจุบันนี้เฮาจะไปที่นี่ไปที่เซลล์เมาส์อัพเมื่อกี้นี่เซลล์เมาส์อัพโอเคของพวกน้องมาแล้วก็มาละเมาส์อัพนะฮะเฮาก็จะได้ที่นี่มาในเมื่อเราต้องการโยนที่นี้เด้ต้องการเฮ็ดเนี่ยก็คือเอา my class ตัวนี้มาเลยก็ได้เนี่ยปัจจุบันนี้เราเขียน my class มันก็รู้จักเองเห็นมั้ยล่ะ dot ปึ๊บก็จะได้ my id อีก dot ปึ๊บก็จะเห็น my id ที่เราสร้างไปหาก็สร้างไปเมื่อกี้นี่แม่นหรือบ่แม่ก็คือ db factory.getdata อันเดียวกันแปลว่าอันนั้นมัน get function อันนี้มัน get id เข้าใจป่ะจึงง่ายๆแบบนี้เขาต้องการฟังก์ชันตัวใดเอิ้นไปเลยปัจจุบันนี้เขามีทาง get data ทาง my class แล้วก็ทาง db factory คนเปกันเลยนะเขียนโปรแกรมก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะแล้วก็ต้องมีซับส่วนเองคนนี้มีหลาย class คนนี้นะเวลาเขียนโปรแกรมไปโปรแกรมใหญ่ๆเขาเรียกว่ามีเยอะแยะแล้วล่ะนะโอเคปัจจุบันนี้ก็เท่ากับ db นะฮะดีเทลของเฮาไปเลยนะฮะของอันน่ะ DB detail ของเฮาในเมื่อเฮาต้องการนะฮะในเมื่อเฮาต้องการนะว่าเราจะใช้แบบนี้ก็ได้คือให้น้องๆเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เราต้องการเนี่ยเราต้องการเอาเนี่ยในเมื่อเราดึงข้อมูลมาฮะนะในเมื่อเราดึงข้อมูลมาพี่สายนะโลที่1โลที่2โลที่3โลที่4โลที่5เข้าใจป่ะ ID อยู่โลที่ใดนะก็คือสมมติว่าเวลาเรารันเนี่ยมันจะเห็น ID เป็นป่ะล่ะแล้วก็จะเห็น name full name password user เป็นบาร์ล่ะเขาต้องเวลานี้เขาต้องการโยนอย่างโยนแต่ ID เพราะว่าเราคืออยู่สายละตัวนี้โอเคตัวนี้นะฮะในเมื่อเราต้องการในอันนี้ ID ตัวนี้จะมารับค่าอย่างค่าตัวที่ ID อยู่ไหนที่นี่นะตัวที่นี่นะอยู่ในห้องที่หนึ่งนั่นแหละต้องการโยนถ้าเกิดสมมติว่าปัจจุบันนี้ถ้าเรามี 2-3 คน 4-5 คนก็แล้วแต่100คนก็แต่เราเอาเมาส์เลือกคนไหนมา edit แสดงว่าจะโยนค่าเฉพาะแต่โลตัวนั้นเพราะว่าเพราะอย่างไรเพ
พ่อเฮาต้องการบ่แม่นแต่อันนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวอันนี้มันบ่แม่นเนาะอันนี้บ่แม่นอันนี้เป็นฟอร์มเอ้ยมันฟอร์มอันนี้ตัวที่เฮาต้องการที่ใส่เนี่ย1ฟอร์มที่0 0นะโปรแกรมจะนับเป็น0 0 1 2 3 4เป็นต้นไปนะฮะโปรแกรมจะเริ่มจาก0ฉะนั้นน่ะในเมื่อเราเขียนในเมื่อเราเอาเมาส์คลิกที่นี่ก็คือโลนะฮะเหมือนโปรแกรมก็จะรู้จักเองนะฮะดีไซน์ละโอเคที่นี่นะฮะเซลเมาส์เซลก็คือแถวแถวนั้นเท่านั้นนะแถวที่เราเอาเมาส์คลิกถือกันนะเข้าใจป่ะโอเคแถวนั้นแหละทึกสายก็แต่ก็ทรงห้องที่0เข้าใจป่ะนะฮะคือทึกสายก็แต่นะเขาก็จะทรงห้องที่0เท่านั้นนะทึกสายก็แต่ my class my class นะจากนั้นเราก็จะในเมื่อเราเอาเมาส์ถึกเอาเมาส์ไปคลิกใส่ผู้ใดก็แต่มา edit ปุ๊บก็จะโชว์ฟอร์มนั้นขึ้นมาในโชว์ฟอร์มนั้นขึ้นมาก็แต่ก็ต้องโยนเนี่ยโยน ID ตัวที่เราเลือกนี้โยนไปใส่ฟอร์มได้ไปใส่บ่แม่นไปใส่ที่นี่นะฮะโยนที่นี่ก็คือสมมติว่าคือไอ้มาว่าฝั่งนี้เท่ากระดาษฝั่งนี้เท่านั้นแต่ฝั่งนี้เป็นอย่างจริงโยนไปได้เพราะว่ามันเป็นค่าอย่างค่าเป็นอิสระมันไปได้ทุกที่ใหญ่ว่าทุกที่ในโปรแกรมไมคลาสตัวนี้นะมันไปได้ทุกที่ในโปรแกรมนี้ฉะนั้นนะฝั่งนี้เท่าเท่าไหร่ฝั่งนี้น่ะฝั่งนี้เท่าเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะเท่าเท่านั้นฝั่งนี้บ่มีซิปจะมาเท่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้มาเท่าฝั่งนี้คือเฮาฟิลเลงเฮาอย่างเท่าเห็นบ่ล่ะฝั่งนี้เท่า0ฝั่งนี้ก็ต้องเท่า0ฝั่งนี้เท่า5ฝั่งนี้เท่า5เห็นบ่ล่ะถ้ามีเครื่องเท่าแบบนี้แสดงว่าการใช้ค่าจะใช้เครื่องหมายเท่าตัวเดียวถ้าเครื่องหมายเท่า2ตัวแสดงว่าการเทียบค่าเข้าใจว่าเทียบค่าภาษานี้ภาษา Java หรือว่าภาษา C# มีเครื่องหมายเท่า2ตัวถ้า2ตัวแล้วหมายความว่าเทียบค่าเทียบว่าเท่าแท้หรือบอนะให้เข้าใจดีๆนะจุดนี้เครื่องหมายเท่าตัวเดียวและเครื่องหมายเท่า2ตัวต่างกันเท่าตัวนี้นะฮะเขาคือสมมติว่า a เท่ากับ5อันนี้แมนการใส่ค่าเอา a ไปเอา5นี้ไปใส่ a ได้ไหมวะแต่ว่าเทียบค่านี้ก็คือ a นี้เท่ากับ5แท้หรือบอกเท่าไหมบอกค่าตัวนี้เป็นค่าที่เรากำหนดไต่ตัวนะกำหนดไต่ตัว5ตัวนี้และ5ตัวนี้โบแมนตัวเดียวกันตัวนี้แมนเรากำหนดเองคือสมมติว่าเจ้าและผู้นั้นเนี่ยเจ้าสองคนนั้นผู้ใดมีเงินเจาะหลายกว่าหรือว่ามีเงินเจากันนะเข้าใจป่ะนะแสดงว่าปัจจุบันนี้เราก็จะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเอา5นี้ไปใส่ a ปัจจุบันนี้ a มีค่าเท่ากับ5มีค่าเท่ากับ5แล้วก็เอาปัจจุบันนี้ a ตัวนี้และ a ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันa ตัวนี้และ a ตัวนี้อ่ะตัวเดียวกันแต่ว่า5ตัวนี้และ5ตัวนี้บ่แม่นตัวเดียวตัวนี้โยนไปนี่เรียบร้อยแล้วเข้าใจป่ะตัวนี้โยนไปนี่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้ a และ a ตัวนี้เป็น a ตัวเดียวกันตัวนี้มี5ปัจจุบันนี้ตัวนี้มี5ตัวนี้มี5เพราะว่าเอา5นี้มาใส่นี่เลยฝั่งนี้เท่าเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่าเท่านั้นเดียวนะปัจจุบันนี้ตัวนี้ก็มี a ตัวนี้ก็มี5ปัจจุบันนี้ a ตัวนี้ก็คือ a ตัวนี้บัดเนี้ยa ตัวนี้เป็นอย่าง a ตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นอย่างตัวนี้เป็น5ตัวนี้ก็ต้องเป็น5แล้วล่ะปัจจุบันนี้5ตัวนี้5ตัวนี้เป็นกำหนดเองกำหนดเองตอนนี้อยากให้พวกน้องรู้ว่าเครื่องหมายเท่าของตัวและตัวเดียวมันเป็นเดียวดายเท่านั้นเองอันนี้เขาว่าเท่ากันบ่เท่ากันบ่5และ5เท่ากันบ่มันก็ต้องเท่าแล้วล่ะแปลว่าa เท่ากับ5นี่บอกเท่าอ่ะบ่ได้เท่านะหมายถึงการใช้ค่านะหมายถึงการใช้ค่าการหับค่าโอเคเอาที่นี่มาใช้นี่ปัจจุบันนี่5ฝั่งนี้และ5ฝั่งนี้เท่ากัน
ถ้าเราต้องการความหมายของว่าเท่ากันแท้หรือบ่ต้องได้ไซส์2ตัวแต่ถ้าการไซส์ค่าหมายความว่าไซส์ตัวเดียวโอเคจากนั้นเราก็ไปเขียนต่อไปนะฮะในเมื่อเราจะเขียนลงในที่นี่ฮะล่ะเนาะเขียนลงในที่นี่นะฮะเขียนลงในที่นี่เซลเซลที่0นะฮะดอทวัลลูนะฮะโอเคโอเคนะฮะนะเขาเขียนเป็นแบบนี้นะการใช้ค่านะการใช้ค่าเขาเขียนเป็นแบบนี้ปัจจุบันนี้ค่าตัวนี้ฝั่งนี้เท่าเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะเท่าเท่านั้นโอเคปัจจุบันนี้ก็จะได้ไปแล้วแหละปัจจุบันนี้เราก็ต้องการเอาค่าตัวนี้ไปโอเคนะลองเอาไปที่ไหนล่ะที่โอเคเอาไปที่นี่ในเมื่อฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดึงค่าตัวนั้นมาทันทีโอเคนะลองเบิ่งนะ txtid txtid.text เท่ากับอย่างเท่ากับ myid นะเขาจะเฮ็ดแบบนี้ในเมื่อฝั่งนี้เท่าเท่าไหร่ฝั่งนั้นจะเท่าเท่านั้นตัวนี้หักค่ามาไปใส่หักค่ามาจากหุ้นมาจากฝ่ายหุ้นแล้วก็เอามาให้น่ะเอามาแสดงผลอยู่ใน txtid ปัจจุบันนี้ก็จะได้มาแล้วแหละนะปัจจุบันนี้โปรแกรมก็จะเฮ็ดเวียกได้มาเรียบร้อยก็จะโยนค่ามาเรียบร้อยอันนี้หมายถึงการใช้ค่านะโปรแกรมก็จะคือสมมติว่าปัจจุบันนี้ไอ้เลือกผู้ที่88นะฮะ88อินิตปึ๊บนะก็จะโยนค่า88ออกมาแล้วเด็ดโยนหรือไม่โยนก็โยนมาแล้วแหละเป้าหมายของเราก็คืออยากเฮ็ดแบบนี้จะโยนไปใส่ก็ได้นะมันเป็นค่าที่เป็นอิสระแล้วสำหรับโปรแกรมนี้นะสามารถไปได้ทุกที่สำหรับค่าตัวนี้ไปได้ทุกที่แล้วตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็มาเรียบร้อยมาเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็จะได้มาเรียบร้อยนะฮะอยากเอาผู้ใดก็ edit ได้เลยเนี่ยไปเลือกถ้าเอาไปเลือกไซส์ผู้ใดก็จะเลือกอยู่ทางท้ายนี้ก็แต่นะมันก็จะทรงค่าแต่ IDมันจงสร้างค่าแต่ ID ไปเท่านั้นเองโอเคนะก็สามารถทรงค่าได้มาเรียบร้อยจากนั้นในเมื่อทรงค่ามาแล้วก็ให้ดึงข้อมูลมาดึงข้อมูลมาเต็มที่นี่เต็มให้หมดเลยโอเคการทรงค่าทรงแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราจะบ่เอาแบบนี้นะฮะเราจะบ่เอาแบบนี้เราจะเอาแบบใดล่ะเราจะเอาแบบโหลดอย่างโหลด data นะฮะโหลด ding data นะฮะโหลด ding data ทุกอย่าง to text นะฮะ to txt โอเคเขียน method แบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไป generate เข้ามาเลยมันจะง่ายกว่านะฮะวิธีเขียนโปรแกรมก็ต้องเลือกวิธีที่ดีนะฮะโอเคเขียนแบบนี้เวลาเขาจะเขาเขียนเป็นแบบนี้โอเคพอดีนะฮะเวลาก็พอดีหมดนะฮะฉะนั้นนะเราก็ไอจะเขียนที่นี่ไอจะเขียนลงในที่นี่ให้แป๊บหนึ่งนะฮะ dt นะฮะเท่ากับ dt เหมือนเดิมนะฮะวิธีเขียนก็ปัจจุบันนี้ก็ db นะฮะ dbfactory.getdata เหมือนเดิมต้องการดึงข้อมูลแล้วตอนนี้ต้องการดึงข้อมูลละนะต้องการดึงข้อมูลนะฮะเราต้องการดึงข้อมูลแล้วนะฮะ
SQL แล้วก็เท่ากับ string เหมือนเดิมนะฮะวิธีเขียนถ้าบอกเข้าใจก็ให้เขียนให้มันนอนอยู่ในรูปแบบที่ปกตินะฮะโอเค select อย่าง select down ไปเลยนะฮะ select down ไปเลยแล้วก็ from table อย่าง table person where อย่าง where user id เท่ากับอย่างเท่ากับmy อ่ะ myclass.id มาเรียบร้อยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ SQL เหมือนเดิมแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมแล้ว TB name ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าว่าเทคนี้ได้แท้นะฮะคือสมมุติว่า if นะฮะ dt.low.count ตัวนี้นะฮะ dt.low.countใหญ่กว่าอย่างใหญ่กว่า0ถ้าใหญ่กว่า0แล้วก็ให้มาดึงมาเลยให้ดึงมาเลย txt.fullname นะฮะไป fullname ไปเลยนะฮะนะทีนี้เราอยากใช้เป็นพารามิเตอร์ก็ได้นะฮะถ้าใช้เป็นพารามิเตอร์แต่ว่าเขียนเป็นแบบนี้ไว้ก่อนนะฮะมันจะเข้าใจดีกว่านะฮะสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่นะฮะคือบางทีบางคนเขาก็เขียนเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเขาเขียนเป็นแบบนี้นะบางคนเขาก็เขียนเป็นแบบนี้โอเคแล้วสุดท้ายเขาก็ไปเอา my อย่าง my id ลงในที่นี้ฮะเขาเก็บเป็นแบบนี้โยนไปโยนมาฮะล่ะเวลาเขาเขียนโปรแกรมที่เหนือสิเพื่อจะเขียนถ้าคนโยนก็เขียนใส่ก้องก็ได้เงินบาทได้เจ้ากันเจ้ากันแต่ว่าอันนี้ไอ้สมเทียมให้เวลาไปเบิ้งคนอื่นนะฮะหรือว่าไปเห็นยูสายกาแฟมันเห็นเป็นแบบนี้ก็ต้องงงอันเดียวกันเข้าใจป่ะนะเขาใช้เป็นพารามิเตอร์ส่งพารามิเตอร์มาในที่นี้นะเมธอดนี้มีพารามิเตอร์ไปเรียบร้อยนะฮะเมธอดของรอดดิ้งนี้นะฮะมันมีพารามิเตอร์ตัวยูไนนี้เขาเรียกว่าพารามิเตอร์ตัวนี้เป็นประเภทครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นพารามิเตอร์เป็นตัวเลขก็ต้องเป็นอินเป็นโฟลว์เป็นนู่นนี่นั่นก็สามารถแสดงเวลาต้องการบอกให้รีเทิร์นค่าไปนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเข้าใจป่ะโอเคจากนั้นก็จะประมาณนี้แล้วล่ะนะให้น้องๆไปเขียนต่อนะฮะให้น้องๆไปเขียนต่อว่าจะมีวิธีเขียนคือแนวใดนะฮะโอเคนะ txt full มีไหมโอเค full name นะฮะเต็กเลยปัจจุบันนี้เราต้องการต้องการเท่าอย่างละนะต้องการที่0นะฮะนะเขาก็เขียนธรรมดานะฮะนะส่งค่าไปเลยแต่ถ้าว่าถ้าเราต้องการเอามาในที่นี้เราต้องได้ convert นะฮะต้องได้ convert ถ้าเราบอก convert ก็จะบอกได้นะฮะก็ต้องได้ convert นะฮะนะเราก็ต้องได้ convert ถ้าบอก convert ก็จะโปรแกรมก็จะ error นะโปรแกรมก็จะ error ดึงได้มาบ่ดึงให้ได้ที่นี้ก่อนนะฮะนะแล้วที่นี้ก็บริญญาอันนี้แค่ดึงข้อมูลมาสู่เต็กเท่านั้นเองง่ายๆนะตัวที่ปัญหาของพวกน้องก็คือดึงให้ออกให้ได้ ID มาสู่เต็กไม่ใช่ป่ะให้ได้ ID นี่นะ
txt อันนี้มันตัวอย่างให้น้องซื่อๆนะเวลาเขาเขียนเขาก็บริเขียนแบบนี้นะนะอันนี้ถ้าเราอยากโยนมาทางพุทธให้หมดเด้ก็สามารถได้นะแต่บ่จำเป็นนะบ่จำเป็นโอเคให้น้องๆดึงค่าตัวนี้